สวัสดีสำหรับแฟนมวยแฟนหมัดแฟนมวยแม็กมวยไทยครับวันนี้รายการมวยไทยไฟเตอร์ประจำวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2563วันนี้ครับผมนนแม็กมวยไทยครับมาเข้าเวรแทนคุณพ่อครับวันนี้มวยเริ่ม18นาฬิกาเป็นต้นไปครับคู่มวยก็ประกอบโดยคู่ที่1ครับธนาวุฒิสิงหเดชายิมจะพบกับคนคมสิทธิ์ยอดมงคลคู่ที่2ของรายการครับรุ่งอรุณสิทธิ์ป่าต่อยครับจะพบกับไมเคิลเกียวาสิทธิ์กับนักชกชาวอเมริกาคู่ที่3ครับเสือสอตระกูลพบกับเด่นดนัยสิทธิ์ผู้พันตู่และคู่นำรายการในค่ำคืนนี้ครับหินชัยอแสนศึกจะพบกับซุปเปอร์โจ๊กเกียรตินาวีหรือทางหน้าซุปเปอร์โจ๊กสอสมบัติเดิมครับในพิกัด64กิโลกรัมเอาละครับคุณผู้ชมมาพูดคุยกันก่อนครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในค่ำคืนนี้ครับผมนนท์แม็กมวยไทยอยากจะฝากแฟนมวยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจแม็กมวยไทยแล้วก็ติดตามครับทางด้าน LINE TV ครับช่องทางใหม่ของรายการแม็กมวยไทยครับลองไปติดตามกันได้ครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับเมื่อวานวันที่1มีนาคมเริ่มต้นถ่ายทอดสด18นาฬิกาครับรายการแม็กมวยไทยในวันอาทิตย์18นาฬิกาเป็นต้นไปก็รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับจำง่ายๆครับแฟนมวยคือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แม็กมวยไทยจะจัดรายการในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปหรือพูดกันแบบบ้านๆแบบเรากับ6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเปิดเลยครับเปิดทีวีเลยครับวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสช่อง9 Mcot HD ครับวันศุกร์วันเสาร์ช่องอมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณเพทายฉุยมานะครับอ่านคอมเมนต์กันก่อนครับสวัสดีคุณแสงตะวันครับคุณสมบัตินันตาสวัสดีครับน้องนนท์ครับสวัสดีครับพี่สมบัตินันตาครับคุณสมยศวงสว่างสวัสดีครับน้องนนท์สวัสดีครับน้าสมยศครับ5เมษายนสวัสดีครับทักทายครับพี่น้อยไปไหนครับวันนี้คุณประเสริฐคุณพ่อวันนี้เดินทางกลับบ้านมีธุระนิดหน่อยครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับคุณน้อยบ้านโป่งหรือคุณน้อยแม็กมวยไทยครับจะกลับมาพูดคุยกับแฟนมวยแล้วมาวิเคราะห์วันนี้น้อยจูเนียร์ก่อนครับผมนนท์แม็กมวยไทยครับจะมาเข้าเวรแทนคุณพ่อครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ลาวไม่มีนักชกลาวครับแต่มีนักชกชาวอเมริกามาชกกับนักชกไทยครับในพิกัดใหญ่เลยนะ68 69กิโลกรัมครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมสวัสดี52ท่านครับกดไลค์กดแชร์กันไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันตามภาษาคนมวยนะเมื่อวานต้องยอมรับว่าคู่เอกนำรายการครับทางด้านบาเบียสิทธิ์สนธิเดชงัดฟอร์มเก่งครับอัดซาทางด้านเคนดอนคาราเคิร์สครับหรือเคนเดลคาราเคิร์สครับไปไม่ลามาไม่ไหวครับทีต่อทียุบทันตาเห็นครับถือว่าระเบิดฟอร์มเก่งอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีทุกท่านครับอ่านคอมเมนต์กันก่อนครับสวัสดีครับน้ำพริกอร่อยมากสวัสดีครับขอบคุณครับที่อุดหนุนครับเมืองตีวันไหนเมืองลาวครับช่วงนี้เมืองลาวเป็นช่วงพักร่างกายครับยังไม่มีรายการในเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับแฟนมาแท้จากเคียนซาชมแม็กมวยไทยทุกวันขอบคุณมากครับคุณสมเกียรติครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆรายการของแม็กมวยไทยไม่ว่าจะเป็นรายการมวยรายการวิเคราะห์มวยและรายการน้องใหม่ครับที่มีการไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นผมนนแม็กมวยไทยหรือคุณลีจิ้งแม็กมวยไทยแล้วก็เฮียนิกแม็กมวยไทยครับที่จัดรายการให้รับชมเบื้องหน้าเบื้องหลังเพื่อให้แฟนมวยได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในรายการของเรานะครับเราพยายามจะเป็นกันเองที่สุดเพื่อให้แฟนมวยเข้าถึงแม็กมวยไทยมากขึ้นครับ
เมื่อวานมวยมันมากขอบคุณมากครับคุณสง่าลูกแม่น้ําคุณแสงตะวันเสื้อผมยังไม่ได้เลยรอครับรอคุณน้อยมันโป่งมาแจกครับหรือถ้าหากแจกไปแล้วประการใดก็ต้องรอครับเป็นรอการส่ง2วัน3วันอาจจะถึงนะครับนี่ครับเพจแม็กมวยไทยครับฝากโดยคุณคีครับแอดมินของเพจแม็กมวยไทยทางออนไลน์รับชมได้ทางเพจแม็กมวยไทยนะครับที่รับชมกันอยู่ครับทาง YouTube ในช่อง YouTube Channel ของแม็กมวยไทยครับมีรายการตัดต่อย้อนหลังให้แฟนมวยรับชมไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์นักมวยรายการมวยย้อนหลังแล้วก็ช็อตนับน็อกนะพี่คีมีรายการนับน็อกช็อตเด็ดครับให้แฟนมวยรับชมได้เรื่อยๆครับแล้วก็ทางด้าน LINE TV ครับตอนนี้ดูได้แล้วพี่ดูได้แล้วครับดูได้แล้วครับทางด้าน LINE TV ถ้าท่านใดเข้าใน LINE นะไปดูใน LINE TV ช่องแม็กมวยไทยมีความมันความดุเดือดอยู่ในนั้นครับครบถ้วนครับครบเครื่องต้มยำครับสวัสดีทุกท่านครับพิมพ์มาคุยกันครับวันนี้ผมมาเข้าเวรแทนคุณพ่อครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับมาคนเดียวเลยครับพูดคนเดียวดูคอมเมนต์ครับคือเมื่อวานเนี่ยได้เสียงตอบรับจากแฟนมวยเยอะมากทางด้านคู่มวยความสนุกสนานของมวยในรายการแม็กมวยไทยในเมื่อคืนที่ผ่านมานะหลังจากนี้เป็นต้นไปครับฝากอีกครั้งครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปหลังเคารพธงชาติเปิดครับติดตามครับหน้าจอทีวีเป็นกำลังใจให้กับเพจแม็กมวยไทยและบริษัทแม็กมวยไทยครับโดยการเปิดรีโมทนะเปิดไปที่ช่อง 9M-COT HD ช่อง 30ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เสาร์ในช่องอมรินทร์ทีวีครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามแฟนมัดแฟนมวยครับมีอะไรจะพูดคุยพิมพ์มาได้เลยครับวันนี้รายการไฟเตอร์มีครบทุกรสชาติครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก58กิโลกรัมเป็นต้นไปครับ64กิโลกรัม60กิโลกรัมและคู่ใหญ่ครับ69กิโลกรัมครับวันนี้ครับช่อง M-COT HD เดี๋ยวคุณน้อยบ้านโป่งจะกลับมาภาคให้กับแฟนมวยรับชมในค่ำคืนนี้ครับกันตอนนี้กำลังเดินทางมาที่แม็กมวยไทยสเตเดียมอยู่ครับผมลูกชายครับน้อยจูเนียร์ครับมาพูดคุยกับแฟนมวยนะใครมีอะไรเม้นมาเลยครับสวัสดีครับคุณหลวงกบบัวเมืองสวัสดียามเย็นครับพี่น้อยไม่มาครับผมวันนี้พี่น้อยเดินทางไปต่างจังหวัดด่วนครับจะมาก็มาทางภาคมวยเลยครับเวลา6โมงเย็นใครที่เป็นแฟนคลับหรือเป็น FC คุณน้อยบ้านโป่งครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับวันนี้เปิดเลยครับช่อง M-COT HD ช่อง30หรือช่องโมเดิร์นไลน์ของเรานั่นเองครับคุณน้อยมาทันภาคมวยให้รับชมแน่นอนครับอยากให้แฟนต้าเจอกับบาเบียครับโอ้คนละเวทเลยครับคุณสง่าลูกแม่น้ำครับแฟนต้าชกประมาณ58กิโลกรัมส่วนทางด้านบาเบียชก68 69 70คู่นี้โอกาสเจอกันน้อยมากครับแต่ขอบคุณสำหรับการประกบมวยให้กับทางด้านแม็กมวยไทยรับชมครับกับการที่มีข้อเสนอให้กับผมได้อ่านนะขอบคุณครับถ่ายทอดสดจากช่องทางอ๋อถ่ายทอดสดหลายช่องทางเลยครับวันนี้มีทางด้านช่อง M-COT ก็ถ่ายทอด6โมงเย็นเป็นต้นไปเพจแม็กมวยไทยก็ถ่ายทอดสดใช่ไหมครับเพจแม็กมวยไทยก็ถ่ายทอดสด6โมงเย็นเป็นต้นไปครับติดตามได้เลยครับทางด้าน Facebook Live ทางแม็กมวยไทยพี่น้อยไปไหนไม่สบายหรือเปล่าอ๋อสบายดีครับแต่ว่าวันนี้เดินทางไปต่างจังหวัดครับผมสวัสดีครับมีความรู้มากเลยขอบคุณครับเยี่ยมมากครับใช่ครับมารับชมนะข้อมูลข
ของรายการทุกรายการทางช่องทางไลฟ์สดนะครับเราจะมีการพูดคุยเนื้อหาข้อมูลบอกแฟนมวยให้เต็มร้อยครับอะไรที่บอกได้ก็จะบอกทุกข้อทุกอย่างเลยครับสวัสดีครับคุณอาหมวยติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ FC Max ทุกท่านครับสวัสดีครับคุณ B คุณประเสริฐสาลีทองฝากบอกพี่น้อยด้วยครับว่าคิดถึงได้ครับเดี๋ยวผมจะเป็นธุระบอกให้ครับผมคุณยุงจันสมสวัสดีครับมันทุกคู่เลยครับเมื่อคืนซ้อมมาดีทุกคนใช่ครับเรามีการออกรายการล่วงหน้าให้นักมวยไปเตรียมตัวนะครับมีการฝึกซ้อมล่วงหน้าเป็นเดือนเพื่อทำการฝึกซ้อมให้เต็มร้อยกับการชกในวันชกครับเช่นอย่างเมื่อวานผลงานออกมาทุกคนแบบนี้ถือว่าผมพอใจผลงานนะจะพยายามจะขึ้นรายการให้ทุกคนโดยเร็วครับผลงานแบบนี้ถือว่าหัวใจพองโตครับสวัสดีครับคุณแสงตะวันรอเสื้อมาอาทิตย์กว่าแล้วเอาครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนตามให้ครับสวัสดีคุณหนุ่ยไดโนครับทำไมรอจังครับมีเมียกี่คนยังไม่มีเมียครับมีแฟนอยู่คนเดียวครับคุณหนุ่ยไดโนขอบคุณสำหรับการติดตามครับพี่หนุ่ยไดโนครับตอนนี้ถึงจุดพักรถแล้วครับแม่คุณน้อยมันโป่งส่งสารมาแล้วครับถึงจุดพักรถแล้วครับวันนี้สวัสดีคุณบัณฑิตครับเมื่อวานดูสดๆที่เวทีสนุกมากครับขอบคุณมากครับคุณบัณฑิตงานเริ่ม6โมงเย็นใช่ครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปของทุกๆวันครับแฟนมวยถ้าไม่สะดวกที่จะมารับชมที่แม็กเมเลสเตเดียมก็รับชมทางช่องทางได้หลายช่องทางทางด้านทีวีก็เปิดช่อง M-Pod HD ครับทางด้าน Facebook ก็เปิดเพจแม็กมวยไทยครับ Facebook Live ครับรับชมกันสดๆครับมีคุณลีจิ้งและคุณน้อยแม็กมวยไทยเป็นผู้บรรยายข้างสนามครับเสื้อตัวละเท่าไหร่แนะนำให้อินบ็อกซ์ครับเสื้อแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันครับโดยเสื้อยืดบางทีมีโปรโมชั่นครับลองเข้ามาซื้อทางไลน์ได้ซื้อทาง Facebookหรืออินบ็อกซ์ทางไลน์แอดแม็กมวยไทยไลน์แอดแม็กมวยไทยครับแอดแม็กมวยไทยพิมพ์มาเลยครับแล้วทักมาจะมีทางด้านแอดมินคอยตอบมีโปรโมชั่นดีๆกับแฟนมวยแม็กมวยไทยครับสวัสดีครับคุณคมสันเพ็งจันทร์คมสันเพ็งจันทร์คือคมสันกำนันลีนุปันบุรีครับสวัสดีครับคุณเล็กล่างหุ่นสวัสดีครับนอนน้ำพริกเผาอะไรมาขอบคุณมากครับคุณนิกณัฐพงศ์ครับสุดยอดครับน้องชายขอบคุณมากครับพี่นิกสวัสดีครับแจกเสื้อวันไหนอีกครับแจกเสื้อจะเป็นวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์แจกโดยคุณน้อยบ้านโป่งครับหรือคุณน้อยแม็กมวยไทยครับเอาละครับคอมเมนต์กันมาครับคุณแสงตะวันขอบคุณครับคุณนนท์ขอบคุณมากไม่เป็นไรครับยินดีครับที่จะติดตามให้อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับของเราครับได้รับผลประโยชน์สูงสุดแล้วครับสวัสดี127ท่านนี่ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเรามีรายการใหม่ทางวันพฤหัสบดีช่วงบ่าย2โมงพฤหัสบดีเสาร์ในช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปผมนนท์แม็กมวยไทยครับจะจัดรายการเบื้องหลังก่อนการชกดูเนื้อตัวดูการฟิตซ้อมสอบถามนักมวยดูสภาพความพร้อมว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะชกในวันถัดไปในวันพฤหัสบดีจะมีการชั่งน้ำหนักของนักมวยวันศุกร์ครับรายการมวยไทยแบทเทิลนะครับให้แฟนมวยได้ชมก่อนที่จะไปรับชมการแข่งขันในวันศุกร์ส่วนในวันศุกร์ผมจะไลฟ์สดการจับฉลากของนักชกในรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกว่าใครจะจับเจอใครการฟิตซ้อมเป็นอย่างไรซ้อมที่ไหนอย่างไรการเตรียมตัวดีแค่ไหนแฟนมวยจะได้รับรู้จะได้เข้าถึงครับมาอ่านคอมเมนต์กันต่อครับหลวงกบบอกว่าอยากให้จันนาเจอกับไผ่ตันครับผมนี่คู่นี้มีโอกาสได้เจอกันครับหลวงกบมีโอกาสสูงมากเปอร์เซ็นต์สูงครับที่จันนาจะได้พบกับไผ่ตันเพชรจินดานะครับติดตามชม
นะครับผมสวัสดีครับคมสารขอเด็ดๆสักคู่ครับผมให้5คู่เลยวันนี้ได้โอกาสขึ้นมาวิเคราะห์วิจารณ์แทนคุณพ่อวันนี้ผมให้5คู่เลยเข้าไม่เข้าว่ากันอีกทีนะส่วนตัววิเคราะห์วิจารณ์เป็นเหมือนท็อปปิ้งในการรับชมเป็นข้อเสนอแนะในการรับชมเป็นแนวทางแล้วกันถูกผิดอย่าว่ากันครับคุณผู้ชมนะผมพยายามจะหาข้อมูลให้คุณผู้ชมได้มากที่สุดแหละครับคุณโก้หนองนมนางสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโก้ครับนี่ครับ108ท่านในการรับชมนะก็ติชมใดๆคอมเมนต์กันมาเลยครับผมยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์ลองดูอ่านในการในส่วนตัวของผมนะครับคุณคุณซีเกมสวัสดีครับคุณน้อยไม่ใช่คุณน้อยครับผมลูกชายคุณน้อยครับผมคุณขวัญชัยครับน้ำพริกอร่อยครับขอบคุณมากครับสุดยอดครับนนท์ครับขอบคุณครับคุณชัยครับสวัสดีคุณสรายุทธเห็นบุตรครับน้ำพริกหมดจังน้ำพริกของน้ำพริกคุณนนท์ครับยังมีจำหน่ายตลอดครับอยู่ข้างแม็กมวยไทยเชียร์คุณนนท์ทุกสัปดาห์ขอบคุณมากครับสวัสดีคุณชายกลางสอนสมบัติครับสวัสดีครับพี่นนท์คิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันครับรีบกลับมาทำการฟิตซ้อมได้ละชายกลางจะมีรายการรอเพื่อจะทำการชกในรายการแม็กมวยไทยครับ FC สปป.ลาวถามหากันมาเยอะครับสำหรับชายกลางสอนสมบัติคุณแมนเนอร์ครับหล่อจังเลยครับขอบคุณมากครับคุณชัดปากน้ำปานอนุรักษ์มวยไทยปานบุรีสวัสดีครับคุณชัดครับสวัสดีครับสำหรับการติดตามในวันนี้ครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับอ่านข้อความอ่านคอมเมนต์เสร็จปุ๊บผมจะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ครับคุณบอกเป็นอย่างเนาะอยากให้จนาเจอกับเมืองลาวมันแน่คู่นี้คู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งครับทางด้านเมืองลาวเป็นฝ่ายเบียดชนะไปอย่างสนุกอนาคตมีฝ่ายเจอกันอีกครั้งไหมผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสเจอกันครับวิถีมวยไม่ห่างกันน้ำหนักมวยไม่หนีกันกระดูกการพันมวยใกล้เคียงกันมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งแน่นอนครับจันนากับเมืองลาวคุณโสดไปวันมาแล้วครับคอยอยากให้จันนากับไอ้แหวนจานครับผมขอให้คอมเมนต์อีกทีได้ไหมพี่ผมจะอ่านให้อีกทีนะครับคุณสายพินเอี่ยมถ้าวันนี้วิจารณ์มวยเปล่าคะวิจารณ์ครับผมจะวิจารณ์แทนพ่อทุกอย่างเลยครับคุณเอกราชพฤกษ์เสนาสวัสดีครับสวัสดีครับ SC พม่าคุณทานสำหรับ FC พม่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านจายชายฟอร์มสดเหลือหลายชกที่แม็กมวยไทย3ฟอร์มหลังชนะน็อก2ชนะคะแนน1นี่คือผลผลิตของนักชกสายเลือดชาวพม่าที่น่าติดตามอีก1รายครับในพิกัด52 53 54โลเป็นนักชกที่ทำน้ำหนักเก่งมากเป็นมนุษย์ลูกโป่งอีก1คนครับที่ขึ้นได้ลงได้พองได้ยุบได้นะครับต้องติดตามครับว่าจายชายไฟหน้าจะพบกับใครช่วงนี้ฟอร์มสดเหลือเกินครับไฟหน้าต้องขึ้นชั้นแล้วครับในการทำของคุณโก้วันชนะวันชนะ King of มวยไทยถึงเวลาอันสมควรแล้วครับคุณผู้ชม16นาฬิกา50นาทีเราจะเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์เป็นคู่ๆไปครับ5คู่ในวันนี้รายการมวยไทยไฟเตอร์ประจำวันจันทร์ที่2มีนาคมคู่ที่1ครับธนาวุฒิสิงหเดชายิมจะพบกับคนคมสิทธิ์ยอดมงคลในพิกัด 58.5 กิโลกรัมธนาวุฒิสิงหเดชายิมครับมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดี IQ ดีโดยการทำมวยของคุณชาญฤทธิ์สิทธิ์โอ
ทำการฟรีซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงหเดชายิมจะพบกับคนคมสิทธิ์ยอดมงคลโดยคุณยอดมงคลสิทธิ์ยอดธงทำการฝึกซ้อมอยู่ในค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงครับเป็นมวยอาวุธใกล้เคียงกัน IQ ฝีมือสายตาลีลาอยู่ที่นักชกมุมแดงครับธนาวุฒิสิงหเดชายิมลูกบูลูกสู้ลูกหนักคนคมครับประเภทสู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับวันนี้ผมขอมองไปทางด้านนักชกมุมน้ำเงินครับคนคมสิทธิ์ยอดมงคลครับคู่ที่1ครับคู่ที่2ครับลุงอรุณสิทธิ์ป่าต่อยนักชกชาวไทยครับจะชกกับไมเคิลเกียวาสิทธิ์นักชกชาวอเมริกานักชกชาวไทยครับลุงอรุณสิทธิ์ป่าต่อยช่างเมื่อวานนี้พิกัด68กิโลกรัมจะพบกับไมเคิลเกียวาสิทธิ์ในพิกัด69กิโลกรัมความเก๋ากระดูกการผ่านมวย IQ มวยมองว่าลุงอรุณได้เปรียบนะส่วนทางด้านไมเคิลเกียวาสิทธิ์ได้เปรียบสภาพร่างกายลูกแข็งแรงสรีระรูปร่างสวยงามเหลือเกินครับส่วนตัวยังชอบไปทางด้านนักชกมุมแดงครับลุงอรุณสิทธิ์ป๋าต่อยเก่าเกมหัวจิตหัวใจเกินร้อยเอาครับถ้าต้นไม่ไปพลาดจูบหมัดนับน็อกก่อนผมมองว่าน่ารักน่าลุ้นครับมองไปที่ลุงอรุณสิทธิ์ป๋าต่อยในคู่ที่2ครับคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้ครับนักชกทางด้านมุมแดงเสือสอตระกูลจะพบกับดินดนายสิทธิ์ผู้พันตู่เสือสอตระกูลผู้ชื่อนี้อาจแฟนมวยบางท่านอาจจะงงว่าคือใครแต่ถ้าพูดว่าเหนือศิลาธรนิยมสุขอาจจะร้องอ๋อกันขึ้นมาเยอะเลยครับกระดูกมวยไม่ธรรมดาครับสำหรับนักชกทางด้านมุมแดงเสือสอตระกูลเคยมาชกที่แม็กมวยไทยไว้1ครั้งครับการวันนั้นชกกับวิลลอยปอประจิตยิมโอ้โหโชว์ฟอร์มสะเดาครับขออภัยครับเสือสอตระกูลไม่ได้ชกกับวิลลอยเสือสอตระกูลวันนั้นมาโชว์ฟอร์มไว้ทีงสวยงามมากชนะเป็นมวยเก่าเกมดุดันเปิดเกมชนบูสู้ทรหดครับจะพบกับเด่นดนายสิทธิ์ผู้พันตู่ในพิกัด59กิโลกรัมในพิกัด60กิโลกรัมเด่นดนายเป็นมวยทรงเดียวกันครับลูกบูลูกสู้เหมือนกันครับยังคงมองว่าการยืนระยะเสือสอตระกูลหรือว่าเหนือศิลาธรนิยมสุขดูว่าน่าจะรัดกุมกว่าเล็กน้อยครับได้เปรียบนิดๆจะมองไปทางด้านนักชกมุมแดงเสือสอตระกูลส่วนคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการในค่ำคืนนี้ครับนักชกทางด้านมุมแดงหินชัยอแสนศึกครับจะพบกับซุปเปอร์โจ๊กเกียรตินาวีหินชัยอแสนศึกมวยสูงยาวรูปร่างดีนะครับโดยเจรนัยโดยคุณแสนศึกพอลุ่งสวัสดิ์หรือคุณออสอแสนศึกนี่แหละครับช่วงหลังเนี่ยมีความพัฒนามากขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมมองเลยว่าหินชัยเป็นมวยพื้นมวยเข่าพื้นเป็นมวยไม่มีโดดเด่นอะไรครับจนช่วง1ปีหลัง1ปีให้หลังเนี่ยคุณออสออสแสนศึกเจรนัยปรับแต่งการยืนมวยแต่งมวยใหม่ดูว่าหินชัยครบถ้วนขึ้นเยอะมีหมัดมีศอกมีเข่าเป็นทุนเดิมมีแข้งซ้ายมีแข้งขวาครบเครื่องวันนี้จะชกกับนักชกรุ่นพี่ซุปเปอร์โจ๊กเกียรตินาวีนี่ก็ไม่ธรรมดาครับการผ่านมวยก็ผ่านระดับฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนมาแล้วคู่นี้การผ่านมวยผมมองมาทางนักชกมุมน้ำเงินแต่ความสดความแรงมองไปที่นักชกมุมแดงไฟเนี้ยซุปเปอร์โจ๊กผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายของหินชัยแน่นอนซุปเปอร์โจ๊กทำการฟิตซ้อมอยู่ในค่ายมวยเกียรตินาวีที่สัตหีบครับคุมซ้อมอยู่ในค่ายทหารซ้อมแบบทหารผมมองว่าคู่นี้แพ้ชนะให้มองกันที่ปลายส่วนตัวยังมองไปที่แชมป์ของเราครับหินชัยอแสนศึกยังดูมีภาษีกว่าเล็กน้อยครับในความสดความสู้ความดุดันครับมองไปที่หินชัยอแสนศึกครับ
และคู่ปิดท้ายในค่ำคืนนี้ครับเจมส์ศักดิ์ผู้กององค์ตอมอจะพบกับปานศักดิ์สิทธิ์ยอดมนุษย์คู่นี้ครับมาดูเนื้อตัวแล้วผมดูว่าปานศักดิ์สิทธิ์ยอดมนุษย์น่าจะเป็นฝ่ายเบียดชนะไปได้ครับ5คู่ที่ผ่านมาครับแฟนมวยคู่ที่1ผมมองไปที่คนคมสิทธิ์ยอดมงคลคู่ที่2มองไปที่ไมเคิลเกียวาสิทธิ์ครับคู่ที่3เด่นดนายสิทธิ์มองไปที่เสือสอตระกูลครับเหลื่อมกว่าเด่นดนายสิทธิ์ผู้ประตูเล็กน้อยครับคู่ที่4ครับหินชัยอแสนศึกดูว่าการเคลื่อนไหวร่างกายครับต่อเนื่องนะดูว่าจะดูดีกว่าซุปเปอร์โจ๊กเกียรตินาวีเล็กน้อยครับคู่ที่5ผมมองไปที่ปานศักดิ์สิทธิ์ยอดมนุษย์ครับนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ของนนท์แม็กมวยไทยหรือทางด้านคุณน้อยจูเนียร์ขออภัยครับที่เปิดเข้ามาแล้วไม่เจอคุณพ่อผมเนื่องจากวันนี้คุณพ่อผมติดธุระจริงๆและพรุ่งนี้ติดตามชมกันได้ครับคุณน้อยบ้านโป่งจะมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงครับวันนี้ผมเข้าเวรแทนกระทันหันผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมครับกดไลค์กดแชร์สำหรับ140ท่านครับ145ท่านนะครับขอบคุณครับที่รับชมและเป็นกำลังใจให้กับทางด้านเพจแม็กมวยไทยขอบคุณทุกคนครับที่เป็นแฟนคลับให้กับตัวผมคุณบีบอกด้วยครับมุมไหนแดงหรือน้ำเงิน AFC จะเข้าใจได้อ่ะง่ายๆอีกครั้งครับคู่1น้ำเงินคู่ที่2แดงคู่ที่3แดงคู่ที่4แดงคู่ที่5น้ำเงินชัดเจนนะครับอีกครั้งครับคู่ที่1น้ำเงินคู่ที่2แดงคู่ที่3แดงคู่ที่4แดงคู่ที่5น้ำเงินครับคุณผู้ชมเอาละครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอฝากอีกครั้งนึงครับ 16:00 นเป็นต้นไปถ้าสะดวกมารับชมที่แม็กมวยไทยสเตเดียมให้มาชมเลยครับบรรยากาศคนไทยรับชมฟรีได้ดูบรรยากาศสดๆการออกอาวุธสดๆว่ามันเป็นอย่างไรถ้าไม่สะดวกเป็นกำลังใจให้กับช่องทางอื่นๆครับแม็กมวยไทย Facebook Live ในเพจแม็กมวยไทยนะครับและก็ทางด้าน Mcord HD ช่อง30เปิดไปเลยครับช่องโมเดิร์นนายของเรานั่นเองครับวันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วครับผมนนท์แม็กมวยไทยขอรับคำติชมหลังจากนี้ครับผิดพลาดประการใดถูกอกถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาอ่านขอบคุณแฟนมวยครับที่สนับสนุนเด็กน้อยคนหนึ่งครับที่เข้ามารับหน้าที่แทนคุณพ่อในวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะขอบคุณมากๆครับแฟนคลับแม็กมวยไทยขอบคุณครับ